สวัสดีน้องทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่งานปิดบ้านและต้อนรับเข้าสู่การเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมนะครับในชุมนุมเชียร์และมีเพศสัมพันธ์ก่อนอื่นเลยพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนเลยแล้วกันนะครับพี่ชื่อณัฐพลบุญนำนะครับหรือเรียกพี่ณัฐก็ได้นะเป็นประธานนิเทศปี48นะครับปีนี้ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้นะครับเนื่องจากติดภารกิจเรียนต่อเนาะคงจะเข้าใจกันนะครับเริ่มต้นเลยพี่อยากจะบอกว่าบทบาทที่เด่นๆสำคัญเลยของชุมนุมเรานะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเป็นหลักแต่ในความสนุกสนานที่เราเห็นจากมุมที่เป็นผู้ร่วมกิจกรรมนั้นเราอาจจะลืมไปจริงๆแล้วส่วนหนึ่งหลักๆเลยเด่นๆของชุมนุมนี้คือการดูแลคนรอบข้างโดยเฉพาะน้องๆปี1ก็คือพวกเรานั่นเองนะครับเพราะนั้นเมื่อเราขึ้นมาเป็นปี2ปุ๊บคราวนี้เราก็จะต้องกลับไปดูแลน้องปี1เหมือนกับที่ทุกพี่ๆเคยทำมาแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วทุกๆสังคมคงเหมือนกันเนาะมันก็จะต้องมีแกนหรือมีหลักมีหัวหลักที่จะเป็นตัวประสานงานต่างๆนะครับนั่นก็คือประธานนิเทศแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านนั่นเองนะครั้งพี่ก็เลยต้องฝากเราไว้เลยแล้วกันนะในการเลือกตำแหน่งต่างๆนะครับอย่าสักแต่ว่าส่งเพื่อนไปข้างหน้าสนุกจบนะให้เรานึกถึงการทำงานของเขาอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งพี่เชื่อแน่อย่างนึงว่าส่วนใหญ่เราคงต้องส่งเพื่อนสาขาแล้วเนาะเพราะเรารู้จักเขานะครับแต่พี่อยากให้เราลองมองอีกมุมนึงเมื่อสมมติว่าทุกคนมายืนข้างหน้าพี่อยากให้เรามองว่าทุกคนคือคนที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยไม่รู้ว่าเขามีข้อดีหรือข้อเสียยังไงเพราะฉะนั้นอยากให้เราไม่ตัดสินใจจากความคิดที่อยู่ภายในจิตใจเราแล้วว่ายังไงฉันก็เลือกเพื่อนเรานะแต่อยากให้เรามองถึงข้อดีข้อเสียในเพื่อนแต่ละคนแล้วประเมินด้วยความคิดของเราว่าเราสมควรจะตัดสินใจหรือเลือกใครขึ้นมามีตำแหน่งหรือมีบทบาทสำคัญเพราะบทบาทนี้เมื่อขึ้นมาแล้วไม่ได้ออกง่ายๆนะครับนั่นหมายถึงเรามอบภาระหน้าที่รับผิดชอบให้กับเพื่อนแล้วนั่นเองนะไม่ใช่พอเลือกเสร็จอีกวันนึงเอาไม่เอาแล้วนะครับไม่งั้นการจัดงานในครั้งนี้จะไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเลยพี่ก็ขอฝากชุมนุมนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวิทยาแห่งลาดกระบังสันทนาการวิทยาลาดกระบังจะอยู่ต่อไปได้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆปีต่อไปเลยแล้วกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่ขอฝากปี1ปีหน้าไว้เลยแล้วกันเพราะยังไงพี่มั่นใจว่าคนที่มางานในวันนี้มั่นใจแน่นอนว่าตัวเองขึ้นปี2แน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้คำ3คำเราสามารถพูดได้เต็มปากแล้วนะครับอยากให้พวกเราทุกคนรักเพื่อนเคารพพี่แล้วก็ดูแลน้องนะครับแต่ถ้ามุกพี่มีโอกาสนะก็เดี๋ยวจะกลับไปหาที่ชุมนุมแล้วกันจำหน้าไว้นะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไม่ใช่ทำหน้างงใส่ว่าเป็นใครนะครับโอเคแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันครับโชคดีครับสู้ๆ